บางครั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าการพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดเป็นกรณีที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะหลังจากเพจ Unseen Tour Thailand ค่ะโพสต์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากเลยประตูสวรรค์จังหวัดน่านลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับประตูสวรรค์เลมปูยังที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะโดยข้อมูลระบุนะคะว่าตั้งอยู่ที่กิ่วม่วงเบสแคมป์คาเฟ่บ้านกิ่วม่วงอำเภอสันติสุขเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่พอโพสต์แบบนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะมองว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยสร้างเลียนแบบประตูสวรรค์เลมปูยังแล้วก็ถ้าจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรไปซ้ำกับประเทศอื่นตัวแทนของร้านชี้แจงนะคะว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดขายของทางร้านค่ะเสมือนกับยกบาหลีมาไว้ที่เมืองไทยแต่ทำออกมาคล้ายกับของจีนนิดหนึ่งผลตอบรับน่าพอใจมาก